بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ในการให้ความรู้ในช่วงกลางวันเพราะว่าเคยชินแต่ยามค่ำคืนแต่ก็ไม่เป็นไรกับหัวข้อที่วันนี้น่าติดตามนะครับแบบอย่างของใครที่ว่าดีหรือจะสู้แบบอย่างนบีที่ชัดเจนดูเหมือนว่าเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพวกเราก็ไม่ค่อยได้เข้าใจศาสนากันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพวกท่านบางคนนะหลายคนเลยก็ว่าได้รวมทั้งผมเองในอดีตก็ไม่ค่อยได้เข้าใจศาสนาเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรพบุรุษพ่อแม่เราเขาบอกกันมาเขาถ่ายทอดกันมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราก็ยึดกันมาแต่ขณะเดียวกันคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้อย่างที่ยังแท้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์กาลิมาไตนี่หรือสองกาลิมาสองคำพูดนี้ก็คงกึกก้องพวกเรามาตั้งแต่เด็กนี่พูดถึงคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆนะในขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติศาสนกิจกันตามที่ผู้รู้ในตำบล นั้นๆก็บอกนะไอ้อย่างนี้ทำอย่างนี้ไอ้อย่างนั้นทำอย่างนั้นนะทำแบบนี้เราก็ตามกันมาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่งานแต่งงานงานกลผมไฟงานเป็นงานตายงานอะไรทั้งหมดวันองค์วันอีดเราถูกพ่อแม่เราปลูกฝังมาอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่วันหนึ่งพี่น้องครับเวลามีคนมาบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันขัดกับหลักการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้วันนี้พี่น้องต้องเปรียบเทียบละเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำชับเหลือเกินเป็นหะดีษเกี่ยวกับเรื่องวะซียะห์ก็คือการสั่งเสียที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรอยมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูบะอ์ดีอาบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีคำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถ้าวันนี้เราต้องฟังนะพี่น้องนะนี่เป็นคำสั่งเสียเป็นการเตือนอุมมะห์ประชาชาติตั้งแต่วันนั้นน่ะวันที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้จนกระทั่งวันกิยามะห์นบีบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งทิ้งไว้นะสองสิ่งถ้าแม้นว่าท่านยึดทั้งสองเนี่ยยึดเอาไว้หลังจากที่นบีเนี่ยจากไปเพราะนบีเนี่ยพี่น้องครับมีใครทนบ้างล่ะมีใครอยู่ทนตายกันหมดแล้วนี่เดี๋ยวอีกไม่นานการปริศร้อยกว่าโรคน้องไปฟังข่าวเถอะนับภาษาอะไรขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียบร้อยก็ต้องตายแต่นบีวะซียะห์สั่งไว้แล้วฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่านสองสิ่งให้ยึดไว้ถ้าแม้นว่าท่านยึดไว้หลังจากที่ฉันจากไปแล้วนบีก็รู้ว่าตัวเองจะต้องจากไปสองสิ่งนั้นนบีบอกไม่มีวันหลงทางเด็ดขาดไม่มีวันหลงนะนี่เป็นการเขาเรียกว่าการันตีจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรอ่ะไม่มีวันหลงทางเด็ดขาดสองสิ่งนั้นก็คือกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเนี่ยวันนี้หะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียกับเราไว้เนี่ย
เราจะเอาไม่เอาเราต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองก่อนเราจะเอาไม่เอาในขณะที่ก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดเฟซฟังเนี่ยบรรดาคณาจารย์ได้พูดถึงเรื่องว่าอะไรถ้าใครรักอัลลอฮ์ให้รักนบีและอัลลอฮ์ก็จะรักเขาก่อนหน้านี้บรรดาครูบาอาจารย์ก็มาอธิบายแล้วสรุปหลักใหญ่ๆก็คือให้พวกเรานั้นกลับไปสู่อัลกุรอานแล้วก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอาไม่เอาต้องตั้งคำถามก่อนเพราะว่าเราปฏิญาณตนเนี่ยเวลาจะละหมาดอาซานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ใช่ไหมเวลาเราอาซานอีกกอมากกว่ามีเวลาเราละหมาดนั่งตะฮียัตก็มีอีกกล่าวยอมรับว่าเรายอมนะเรายอมกับอัลลอฮ์และรอซูลแต่ถามว่าเวลาสัจธรรมมาน่ะใจเรารับได้ไหมนี่คือปัญหาที่หลายคนรับไม่ได้ผมเองพี่น้องครับผมผ่านมาเยอะเรื่องราวต่างๆนานาที่ปัจจุบันนี้ยังมีสังคมอีกมากมายที่ยังทำกันอยู่ผมก็ผ่านมามากมายทำไมผมต้องเลิกอ่ะมันไม่ใช่เว้ยอัฟลาตะกิลูนอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานท่านทั้งหลายไม่ได้มีสติปัญญาคิดหรอกเหรอไม่มีสติปัญญาคิดหรอกเหรอว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอันไหนสัจธรรมอันไหนเรื่องเท็จทำไมอ่ะเราคิดไม่ได้หรอกเหรอวันนี้พี่น้องครับเราเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะเราเหลือเวลาในดุนยานี่ไม่เยอะแล้วนะผมบอกก่อนนะนี่ฝุ่นนี่บารณาเลยเนี่ยฝุ่นเนี่ยอะไรนะไอ้ไร PM 2.5 ใช่ป่ะ PM 2.5 เอานี่มันโปะนี่กันโอ้กลัวตายกลัวอะไรกันเอาว่ากันเนี่ยเอามากันแล้วเอาบางคนออกโทรทัศน์เอาเดินเดินเลือดออกบ่หายมาตะกุนหรือเปล่าเอาบ่โปะกันใหญ่เลยทีนี้เอาโปะไปโปะมาชู่ๆอัดเอาหายใจไม่ออกแล้วออกมาโวยกันถามว่าเนี่ยเนี่ยพูดนิดนึงเรื่องฝุ่นเนี่ยเรื่องฝุ่นเนี่ยไม่ต้องไปโทษใครมนุษย์นี่แหละตัวดีอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานซะฮารัลฟะซาดุฟิลบัรริวัลบะฮริบิมากะซะบัตไอดินนาสวันนี้ถ้าเราศึกษาในอัลกุรอานอัลลอฮฺจะบอกเลยในดุนยาที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในทะเลเนี่ยเพราะฝีมือของมนุษย์แล้วมันใช่ไหมเนี่ย PM 2.5 เนี่ยฮะขุดเจาะจะเอาให้ดีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยก็จะรับในสิ่งที่มันอะไรเป็นอันตรายฝีมือใครฝีมือมนุษย์ไม่ใช่ฝุ่นละอองโอ้อัลลอฮ์ส่งฝุ่นละอองมาไม่ใช่มนุษย์นั่นแหละมันทำเข้าใจนะพี่น้องต้องแยกให้ออกฉะนั้นเนี่ยอ่ะว่าไปทีนี้เรากลับมาว่าเรานี่มีเวลาอีกไม่เยอะแล้วเราไม่รู้นะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะเอาเราไปเมื่อไหร่วันนี้เราจะจริงกับศาสนาของอัลลอฮ์ไหมหลายคนว่าก็มึงพูดมันก็ถูกไม่ได้เถียงเลยแต่กลับไปบ้านแล้วเขาไม่รับเวลาไปบอกเขาไม่ฟังก็ไอเรามันคนน้อยก็ต้องออตามเขานี่ไงวันนี้ถ้าเราจริงเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับถามหน่อยใครจะมาฆ่าเรามีไหมใครจะมาฆ่าเราโอ้ยเมื่อวานซูนี่มีคนทำตามซุนนะไม่ถูกกับแถวบ้านแถวบ้านรุมฆ่ามีไหมเต็มที่มันก็ไม่คุยกับเราเอาใช่ไหมนะก็ต้องยอมรับความจริงเต็มที่ไอ้พวกคณะใหม่เนี่ยก็ปล่อยมันยามไม่เข้าใจเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดผมเองก็เคยว่าไอ้พวกคณะใหม่นั่นแหละกูเกลียดกูเกลียดไอ้พวกคณะใหม่นี่ผมยังเกลียดเลยนะอัลลอฮ์บุญก็ไม่กินแม่เว้ยดอก็ไม่เอาหูกูมันไส้นะไอ้ต้องยามเราไม่เข้าใจเวลาเราเข้าใจแล้วอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ต้องอะไรรากครับพี่น้องครับเรามาคุยแบบอย่างของท่านนบีอะอะไรแล้วมันจะมาสู้แบบอย่างของท่านนบีอะไรจะมาสู้มันไม่มีเริ่มเลยพี่น้องครับ
บางคนเนี่ยผมไม่รู้นะว่าใครเป็นใครยังไงกล้าเปลี่ยนไหมไม่ต้องอะไรมากอย่างเรื่องอากิโกะอากิโกะนี่นะมาพูดไปเมื่อวันซืนน้อยเนี่ยพอไปที่หนึ่งได้ยินข่าวแล้วเอาเด็กลงเปอากิโกะหรือบ้านเราเรียกโกนผมไปในอดีตจะเรียกกันอย่างนั้นใช่ไหมนบีสั่งยังไงและเราปฏิบัติกันยังไงมันขัดแย้งกันเหลือเกินพี่น้องครับมันสวนทางเหมือนคนละศาสนาหรืออะไรกันเนี่ยบางทีผมนั่งคิดเลยอ่ะมันสวนกันอย่างชนิดแบบเฮ้ยอะไรนบีสั่งยังไงเกี่ยวกับเรื่องอากิโกะนบีสั่งยังไงนบีสั่งว่าถ้าได้ลูกผู้ชายแพะหรือแกะ2ถ้าเป็นลูกผู้หญิงแพะหรือแกะ1กูเชือดวัวเอาสิวะมากูสวนเลยทำไมล่ะทำไมกูจะเชือดวัวถ้าวัวมันไม่มีแพะแกะมันขาดตลาดนั่นว่ากันเรื่องมันหายากเหลือเกินกว่าจะได้มาเนี่ยอัลเลาะห์เหมือนงมเข็มในว่าไปแต่นี่มีเยอะแยะซุนนะห์ของท่านนบีมีไม่เอาแล้วพิธีกรรมอะไรเขาสั่งยังไงไม่เอาเราก็ไปทำพิธีเชิญคนนู้นคนนี้มานบีสั่งให้โกนกูตัดเอาถือว่าคนนู้นทีอุ้มกันทีคนนี้ทีอ้าวคนนี้ทีตัดกันคนละหน่อยคนละหน่อยนบีสั่งตะฮลีกตะฮลีกนั่นแปลว่าโกนเข้าใจนะแล้วนบีถามว่าอ่านดุอาให้เด็กไหมอ่านแต่ของเราอะไม่จับเว้ยโอ้อ่านอย่างนี้ตายเลยอะไรเอาไปดูซุนนะห์ของท่านนบีก่อนนบีสอนยังไงอูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮามะวะมินกุลลิอัยนิลลามะกูไม่เอากูไปท่องยาซีนเอาถึงยาซีนอย่างยาวบึดเลยไปอ่านให้ในวงที่เวลาจะทำบุญทำอะไรมีเด็กถามว่านบีแท้ไปอ่านยาซีนเหรอเปล่าแต่นบีสอนให้อ่านดุอาให้กับเด็กอูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮามะวะมินกุลลิอัยนิลลามะเอามั้ยไม่เอาไม่มีเลยพี่น้องครับผมนี่อดีตนักกินบุญผมไม่เคยเจอดุอาต้นนี้ไม่ว่าโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูผู้รู้จบมาจากไหนเนี่ยเวลาไปกินบุญคนผมไปนั่งทำบุญกันไม่มีดุอาของนบีเลยเคลียดุอาของนบีทิ้งไปเอาดุอาที่แต่งกันเองที่อ่านแต่งกันเองนะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وابي اللهم اجعلنا شعبنا لحين عملنا اللهم اجعلنا بامزي بجرنا ยาว5นาทียังไม่ลงเลยแต่ดุอาของนบีน่ะอูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตามะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮามะวะมินกุลลิอัยนิลลามะไม่มีพูดถึงแล้วนี่ไงหัวข้อหึงบอกว่าแบบอย่างของใครที่ว่าดีหรือจะสู้แบบอย่างนบีที่ชัดเจนนี่ไงวันนี้ทำใจกันได้ไหมล่ะถ้าของจริงมากุญแจอัลฮักกัวซะฮักอัลบาติลมุฮัมมัดจงกล่าวให้กับพวกอาลุลมักกะพวกที่กำลังกราบไหว้รูปปั้นที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถ้าของจริงมาความเท็จมันต้องมาลายเราสวนทุกลูกเลยนบีอ่านดุอาอย่างนี้เราอ่านดุอาอีกอย่างนึงนบีสั่งอย่างนี้เราเอาอย่างนั้นนบีสั่งป้อนอินทผลัมกูป้อนน้ำผึ้งเอาสิวะกูสวนมาป้อนน้ำผึ้งแล้วบางที่เอาแหวนรูดปากมันเรื่องอะไรวะตะฮนิกอะตะฮนิกกับการเปิดปากเอาแหวนเพชรน่ะเอาแหวนเพชรใช่ไหมสมัยก่อนแชร์ใช่ไหมใช่ไหมยักหน้านี่ต้องถามคนนี่รุ่นนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกต้องเอาแหวนเพชรนะไปจุ่มน้ำผึ้งทุบหน่อยแล้วก็รูดที่ปากเด็กมีใครสอนแบบอย่างของนบีไปไหนเนี่ยพอเสร็จแล้วเอาเด็กไปลงเปเอาเด็กไปลงเปเนี่ยล่าสุดเนี่ยมาวันซืนเอาไปลงเปกันอีกแล้วเอาไปลงเปกันอีกแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วแขวนนู่นแขวนนี่มีสตังมีอะไรมีดินสอมีปากกาสมัยผมมีมะนาวอัลลอฮ์มึงเอามะนาวมาแขวนกูหนอมึง
จริงๆพี่น้องครับเอามะนาวใส่ถุงแล้วก็เอาหนังกระติกรัดแล้วก็ห้อยไว้ที่เปเพราะเดี๋ยวจะให้เด็กแย่งกันแล้วก็มีการอ่านอะไรนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حس อ่านกันโอ้โหเราเนี่ยยืนร้องความเพาะเนี่ยความเพาะมาชาอัลลอฮ์ผู้หลักผู้ใหญ่ทำกันดีดีแต่ไปดูหะดีษนบีไม่มีสักบทไม่มีสักบทเลยแล้ววันนี้จะเลิกไม่เลิกอ่ะเวลาเราไปบอกอิหม่ามจ๋าค่อยๆบอกกับเขาหน้าผมไม่ได้ไปยืนด่านะถ้ายืนด่าโดดเตะเนี่ยอย่ามาโทษผมนะให้ไปเตือนดีๆว่าอิหม่ามจ๋าอากีกอที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกไว้บทบาบุลอากีกอในเรื่องของการอากีกอเนี่ย1 2 3 4นบีทำอย่างไรบ้างสั่งอย่างไรบ้างแต่ที่เราทำน่ะมันคนละเรื่องกับที่นบีทำวันนี้มันยังไงกันอิหม่ามจ๋าคุยกับเขาดีๆแห่อ้าปากนะไอ้พวกคณะใหม่วันนี้รับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แล้วจะทำไงอานยานบีสลามุอะลัยกะศอลาวาตุลลอฮ์อะลัยกะอ่านกันดีมันเพาะไอ้คนไม่รู้ก็มาชาอัลลอฮ์มันเพาะเหลือเกินถ้ามันเป็นพิธีกรรมศาสนานะพี่น้องครับผมว่าผมนี่ไม่ค่อยเป็นรองตัวอิหม่ามบางคนหรอกเพราะต้อยมาบางคนนี่แรงก็ไม่ค่อยมีอัลลอฮ์กอนบาดาลูนอัลลอฮ์ยังแต่มันไม่ใช่ไงก็วันนี้เนี่ยอะไรและแบบอย่างของใครที่ว่าดีพี่น้องว่ามาสิละกอดกานะละกุมปีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอุสวะห์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในดุนยานี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแต่นบีสั่งอย่างเราทำอย่างพี่น้องครับบางคนบอกเฮ้ยบางคนอาจจะตั้งคำถามถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องได้บุญดิเข้าใจนะก็ไม่ต้องได้บุญดิไม่เกี่ยวที่นบีทำไว้แต่เราทำอีกอย่างนึงถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเองอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่น้องครับอัลกุรอานอธิบายว่าไม่ยับตะกีกอยรอลอิสลามีดีนาฟะลัยยุกบะลามินฮุฟะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลกอซิรีนอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่เอาอื่นจากอิสลามมาเป็นอิสลามไม่ทำไม่ได้นะมึงนะมังไงไม่ได้นะเนี่ยเขามาขอลูกสาวเนี่ยเขามาขอหลานเนี่ยต้องมีขันหมากเอกขันหมากโทถามว่ามุสลิมนี่ยังมีอยู่ไหมปัจจุบันยังมีอยู่ไหมบารณายังมีต้องมีนะเฮ้ยไม่งั้นฉันไม่ให้หลานสาวนะต้องมีขันหมากเอกขันหมากโทพี่น้องไปเซิร์ชใน Google เนี่ยปะเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยพูดไปเซิร์ชใน Google ของพราหมณ์ของพราหมณ์สร้างบ้านสร้างอะไรต้องมีไอ้คันไอ้ไรไอ้เสาเอกเสาโทไปเซิร์ชใน Google ของพราหมณ์ของพราหมณ์อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่เอาอื่นจากอิสลามมาเป็นอิสลามเอาพิธีกรรมของพราหมณ์ไม่ทำไม่ได้นะมึงไม่ได้นะบางคนโยนสตังค์ลงไปในหลุมเอาละเว้ยจริงๆเวลาขึ้นเสาเอกเสาโทโยนสตังค์ลงไปในหลุมมุสลิมเรานี่แหละใครที่เอาอื่นจากอิสลามแล้วมาบอกว่าเป็นอิสลามเอาฟังกันให้ดีนะฟะลายุกบะลามินอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รับมันแค่นั้นเหรอบางคนบอกกระเจ้ามันไปดีเขาแต่เขาเสียสตังค์ปีเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งอย่างนึงเราทำอย่างนึงถ้าอัลลอฮ์ไม่รับก็จบไปแค่นั้นเหรอเปล่า
ลลอฮ์บอกต่อไปวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินและสภาพเขาเนี่ยในวันอาคิเราะห์เขาจะถูกโยนลงนรกเป็นผู้ที่ขาดทุนก็คือลงนรกไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับแล้วจบกันไปก็เจ้ากันไปเท่ากับเราเสียฟรีไม่ใช่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินเขาจะอยู่ในสภาพขาดทุนในวันอาคิเราะห์นี่ไงพี่น้องครับและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอากีกะห์เกี่ยวกับเรื่องตายบารณาเลยเรื่องตายเนี่ยถามว่าในยุคนบีไม่เคยมีใครตายเลยไงมีเฉพาะยุคเราไงให้เรามาคิดกันเองทำกันเองอ่ะเปล่ามีหมดแล้วไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะแต่งงานไม่ว่าจะอากีกะห์ไม่ว่าจะเรื่องนั้นเรื่องนี้มีหมดหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่วันนี้หัวใจเรารับไม่ได้หัวใจเรารับไม่ได้เอ้ยมึงพูดอย่างนี้งั้นคนรุ่นเก่าเขาก็ผิดเลยปู่ย่าตายายก็ลงนรกเลยพี่น้องครับก็เพราะพี่น้องไปห่วงคนรุ่นก่อนไงไม่ห่วงตัวเราเองไงคนรุ่นก่อนเขาไม่รู้เรามีหน้าที่ขอดุอาขออัลลอฮ์โปรดอภัยให้เขาพ่อแม่ฉันเขาไม่รู้นะผมเองนะพี่น้องครับผมบอกเลยนะวัลลอฮิผมไม่มีโอกาสได้สอนซุนนะห์แม่ผมเองอ่ะพี่น้องลองดูผมเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมาเป็น10 20กว่าปีแล้วผมไม่มีโอกาสได้สอนซุนนะห์แม่ผมเลยอ่ะมะผมนี่เวลาจะออกจากบ้านเนี่ยพอได้ยินเสียงตุ๊กแกกูไม่ไปแล้ววัลลอฮิมาซาจายบายอัลลอฮ์ไม่มืดมาขอตังมะแอมซอรี่มะบอกกลางคืนไม่ควักทั้งที่กุรอานบอกว่าอะไรบิลไลลีวันนะฮารเวลาจะทำซะดะเกาะห์เนี่ยเวลาจะจ่ายออกไปนี่ถ้าอะไรทั้งกลางคืนทั้งบิลไลลีวันนะทั้งกลางคืนและกลางวันนะซิรอวะอะลานียะทั้งอะไรปกปิดหรือเปิดเผยเชิญเถอะแต่พี่น้องลองคิดดูมะผมยังเชื่อเลยว่าตอนกลางคืนเขาไม่ควักไม่เอาหรอกเขาถือคืนวันพฤหัสเหลือข้าวไว้ด้วยนะอย่าคดหมดเดี๋ยวปู่ย่าตายายมากินเดี๋ยวเขาไม่มีอะไรกินฮะเรานึกเฮ้ยเป็นผีหิวด้วยเว้ยผีมาผีเขาพอตายไปแล้วเนี่ยเราเด็กเนี่ยตายแล้วก็ต้องเป็นผีหิวข้าวแล้วเหลือไว้นิดนึงก็ยังดีแล้วมันจะกินอิ่มเหรอคือเราตั้งคำถามแหลกลานหมดอะเราเป็นเด็กเนี่ยแล้วจริงๆแล้วนบีสอนอย่างนั้นเหรอแล้วทำไงผมไม่มีโอกาสได้สอนมะผมขอดุอาให้เขาเห็นยังขอดุอาให้เขาขอดุอาโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้กับมะฉันด้วยโปรดอภัยโทษให้ฉันและมะฉันด้วยโปรดเมตตาเขาด้วยเขาไม่รู้ขณะเดียวกันเขาก็ส่งผมไปเรียนศาสนาเข้าใจยังแต่ผมไม่มีโอกาสได้มาเผยแผ่ซุนนะห์กับเขาอะต้องไปด่าแม่ไหมต้องไปด่าปู่ย่าตายายไหมที่เขาถูกสอนมาอย่างนั้นงั้นไม่ใช่เรามีหน้าที่ขอดุอาให้กับเขานะครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะกี้เนี่ยผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์อัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพถ้าเราได้ย้อนหลังไปพินิจพิจารณาสังคมของเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมานี้สังคมของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากความเชื่อที่เราไม่เคยตรวจสอบว่าถูกหรือผิดอย่างไรการกระทำของเราเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามีต้นแบบต้นเรื่องจากคำสอนของศาสนาไหมคนรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสได้เรียนได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอันอิสลามจากตัวบทหลักฐานทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นความเชื่อที่มันเป็นชีริกบางอย่างมันเริ่มค่อยๆหายไปการปฏิบัติที่หาร่องรอย
ไม่ค่อยได้มันก็ค่อยๆเลือนลางไปเหมือนอย่างเช่นพิธีกรรมลากข้าวสารอาจารย์อามัดเคยลากกับเขาด้วยไหมเคยลากข้าวสารนี่เคยเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการการลากข้าวสารลากข้าวสารแทนละหมาดนะย่อผมอยู่ทางด้านซ้ายอีกคนหนึ่งจำไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนย่อเนี่ยแหละอยู่ทางด้านขวาจะมีกระบอกไม้ไผ่ประมาณเท่านี้นะกระบอกใหญ่ๆเนี่ยนะสองท่อนวางตรงวางเนี้ยวางนี้แล้วก็มีไม้กระดานวางพอมีไม้กระดานวางก็เอากระสอบทางเขียววางไว้ข้างบนเลื่อนกันไปหนึ่งผมก็คอยนับเลื่อนมาทางนี้สองผมก็คอยนับจนกระทั่งครบอ่ะนะครับผมจะเป็นคณะกรรมการนะครับคอยพอเสร็จแล้วพอลากกันเสร็จแล้วเขาก็หารคนละครึ่งนะเอาไปแบ่งกันนะอ้าวโอเคครับเคยฮะเคยสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีการตายพิธีกรรมลากข้าวสารจะต้องถูกจัดให้มีขึ้นทุกมยัดเพราะมีความเชื่อว่าไอ้ข้าวสารที่ลากกันไปลากกันมาถังเดียวกระสอบเดียวทำให้มันเป็นหลายกระสอบสดก็ไปสดก็กลับสดก็ไปสดก็กลับเขาเชื่อว่าสามารถที่จะทดแทนการขาดละหมาดของผู้ตายได้เพราะงั้นมยัดไหนมยัดไหนก็มีพิธีกรรมอย่างนี้แต่ในปัจจุบันมันเริ่มค่อยๆหายไปละค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปนี่ยกตัวอย่างให้ดูนะว่าสังคมของเราเริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจากการถามหาตัวบทหลักถามเพราะอิสลามที่อัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศนั้นมันเป็นอิสลามที่ถูกปกปักรักษาคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อ 1,400 กว่าปีณวันนี้ไม่มีเรื่องใดที่สูญหายหรือเลือนลางไปเลยยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่รู้โอ้นบีทำยังไงโอ้นบีเชื่อยังไงไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำสอนของศาสนาจริงๆมันจะต้องหาต้นเรื่องต้นรากได้เพราะคำสอนของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้จากท่านนบีเนี่ยสานต่อเวลานบีตายอบูบักอัสซิดดีกขึ้นมาเป็นคอลีฟะห์2ปีครึ่งอบูบักก็ทำหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในเรื่องของการปกครองอย่างเดียวสืบสานถ่ายทอดซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพอหมดยุคอบูบักก้าวเข้าสู่ยุคของท่านอุมัรท่านอุมัรก็ทำหน้าที่ในการปกปักรักษาและก็เผยแพร่ซุนนะของท่านนบีด้วยท่านอุสมานท่านอาลีและเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีอีกเป็นเรือนแสนที่เขาเรียนรู้อิสลามจากท่านนบีแล้วก็ถ่ายทอดต่อคนรุ่นตาบีอีนก็มีอามานะในการรักษาซุนนะของท่านนบีไว้ก็ถ่ายทอดต่อให้แก่คนรุ่นตาบีอีนไล่เรื่อยมาจนถึงทุกวันเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอ๋อนบีพูดอย่างนี้อ๋อนบีทำอย่างนี้ทั้งที่เราไม่เคยเห็นนบีไม่เคยได้ยินนบีโดยตัวเราเองแต่เรารู้ว่านบีพูดอย่างนี้นบีทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นอามานะของคนตั้งแต่ในยุคต้นที่เขาถ่ายทอดเรื่อยมาพอมาถึงยุคเราหยุดถ่ายใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเราจะส่งไม้ต่อให้แก่คนรุ่นต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยเราจะเอาอะไรส่งต่อจะเอาซุนนะอันบริสุทธิ์เอาแบบอย่างของท่านนบีเอาคำสอนของท่านนบีส่งให้ลูกให้หลานของเราหรือเราจะเอาพิธีกรรมที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ส่งต่อเหมือนอย่างเราที่เคยสืบสานความเชื่อและการปฏิบัติจากคนรุ่นพ่อรุ่นโต๊ะกีโต๊ะวังของเราแต่เราไม่ได้ตำหนิเขานะขอดุอาให้เขาเพราะเขาก็ใช้ความสามารถของเขาอย่างสุดๆแล้วในการรับและในการถ่ายทอดเรื่องราวของอิสลามบางเรื่องก็อาจจะเข้าใจผิดวันนั้นน่ะคืออิสลามเหมือนอย่างพิธีกรรมเอาเด็กลงเปลเขาก็คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่แจ๋วที่สุดแล้วที่จะทำให้กับลูกกับหลานเขาคิดว่ามันเป็นศาสนาทำไมถึงคิดว่ามันเป็นศาสนาล่ะก็เพราะที่เขาทำเขาอ่าน
มันไม่ใช่บทสวดมันเป็นศอลาวาตนบีมันเป็นบทกลอนที่ยกย่องสรรเสริญนบีเอ้ามันก็น่าจะเป็นสิ่งดีสิเพราะนั้นคำพูดที่ว่าเอ้ยมันเป็นของดีไอ้ที่ทำอ่ะดีทั้งนั้นแหละเนี่ยที่เขาทำกันอ่ะเขาว่าดีทั้งนั้นแหละแต่ปัญหาว่าในอิสลามเนี่ยไม่ใช่เราว่าดีแล้วมันจะเป็นศาสนาไม่ใช่เราว่าเองและอะไรอ่ะมันจะเป็นอิสลามได้เพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์วะฮีให้นบีประกาศมันไม่ใช่เราว่าเองว่าดีแล้วก็เป็นศาสนาถ้าหากว่ามนุษย์มาว่ากันเองไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีเอาว่าดีของคนที่นี่อย่างหนึ่งดีของคนที่นั่นอย่างดีของคนที่นี่เพราะงั้นแต่ละคนก็ว่าต่างคนต่างก็ว่าดีแต่มันไม่เหมือนกันและอิสลามนี่มันจะละเอียดหรือมันจะเลอะเอาความคิดคนนู้นว่าดีมาใส่เป็นอิสลามเอาความคิดว่าดีมาใส่เป็นอิสลามเอาความคิดว่าดีมาใส่เป็นอิสลามมันอิสลามมันจะละเอียดหรือมันจะเลอะมันดีที่แต่ละคนว่าเพราะงั้นอิสลามเนี่ยไม่ใช่พูดกันเองคิดกันเองเองไม่ใช่แม้กระทั่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้ท่านประกาศอิสลามท่านนบีเองเนี่ยนะก็ไม่ได้เอาความคิดความอ่านของท่านทัศนะของท่านไปวางบทบัญญัติศาสนาไม่ใช่อัลลอฮ์บอกฮุวัลละซีบะอะซาฟิลอุมมียีนรอซูลันมินฮุมยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮิวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะห์วะอินกานูมินกับลุลฟีดอลาลิมุบีนอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงแต่งตั้งใครอ่ะฟิลอุมมียีนะในหมู่ชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเอาคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นน่ะเอามาเป็นรอซูลเพราะงั้นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ตั้งให้เป็นนบีให้เป็นรอซูลทุกคนต่างรับรู้สภาพของท่านว่าท่านอ่านไม่ได้ท่านเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่ใครจะมาให้ข้อหามุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดไปก๊อปมาจากคัมภีร์อื่นๆมุฮัมมัดไปลอกเรียนแบบอันนู้นมาอันนี้มาไปเขียนไปร่างเองนั่นเขากล่าวเท็จเพราะอะไรเพราะมุฮัมมัดอ่านไม่เป็นมุฮัมมัดเขียนไม่เป็นแล้วจะไปอ่านจากไหนจะไปก๊อปจากไหนไม่ใช่แล้วที่มุฮัมมัดประกาศล่ะถ้ามาจากความคิดความอ่านของท่านเองแน่นอนมันต้องมีรูรั่วความคิดปัญญาของคนเนี่ยมันต้องมีรูรั่วมันอยู่ไม่ได้มาถึง 1,400 กว่าปีหรอกเพราะโลกมันเปลี่ยนไปพอโลกมันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนโลกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดของคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอิสลามมาจากปัญญาของมุฮัมมัดผู้ซึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแน่นอนมันจะต้องมีรูรั่วมีข้อบกพร่องให้คนต่างศาสนิกกับพวกกุฟาร์มุชริกีนมาโจมตีอิสลามมันจบไปแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าบรรดากาเฟรศัตรูของอิสลามพยายามหารูรั่วหาช่องโหว่ในคำสอนของมุฮัมมัด 1,400 กว่าปีมาแล้วหาไม่เจอทำไมอ่ะก็เพราะมุฮัมมัดไม่ได้ใช้ปัญญาประกาศอิสลามแล้วเอาอะไรมาประกาศล่ะวะฮีของอัลลอฮ์เอาวาฮีของอัลลอฮ์มาประกาศอัลลอฮ์วาฮีมาให้อย่างไรเอามาประกาศ 1,400 กว่าปีคำสอนของศาสนาไม่ตกยุคและจะอยู่ต่อไปตราบจนกิยามัตเพราะอิสลามที่มุฮัมมัดประกาศเป็นอิสลามยุคสุดท้ายสำหรับประชาชาติยุคสุดท้ายเนี่ยคำสอนของศาสนาใช้มาแล้ว 1,400 กว่าปีในอดีตอะไรที่มันเป็นวาญิบวันนี้มันก็เป็นวาญิบอะไรที่ในอดีตเป็นซุนนะวันนี้มันก็เป็นซุนนะอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาในอดีตวันนี้มันก็ไม่ใช่ศาสนาไม่ได้หมายความว่าในยุคของนบีไม่เป็นศาสนาไม่มีบทบัญญัติแต่ว่าคำสั่งศาสนาเพิ่งเกิดบทบัญญัติเพิ่งมีมาเมื่อวานไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเพราะอัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดประกาศอิสลามแล้วอิสลามที่มุฮัมมัดประกาศมันครบถ้วนไปแล้วเมื่อ1,400กว่าปีครบไปแล้ว
พราะงั้นถ้าในอดีตมันไม่ใช่เป็นศาสนาวันนี้อย่าเอาอะไรมาคิดปรุงแต่งแล้วก็อ้างว่าเป็นศาสนาเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เราเป็นผู้ประกาศศาสนารับวะฮีและประกาศอิสลามอีกสูตรหนึ่งที่ต่างไปจากมุฮัมมัดไม่ใช่เพราะงั้นอะไรที่มันเป็นศาสนาวันนี้ก็เป็นศาสนาอะไรที่มันไม่ใช่ศาสนาในอดีตวันนี้มันก็ไม่เป็นศาสนาเพราะศาสนานี้ไม่ได้เปลี่ยนไปตามยุคเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเมื่อก่อนเฮ้ยมันไม่มีข้อฮุกมวันนี้ข้อฮุกมเพิ่งเกิดแล้วต่อไปหลังจากยุคเราเอาฮุกมมันจะมาอีกไหมอ่ะมันจะเกิดอีกไหมอ่ะไม่มีฮุกมเดียวตั้งแต่ในยุคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบทบัญญัติเพราะที่มาของบทบัญญัติ ที่มาของบทบัญญัติศาสนาเนี่ยไม่ได้มาจากนี่มันไม่ได้มาจากสมองปัญญาของใครที่มาของบทบัญญัติศาสนาคืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท้ายตราข้อบัญญัติอะไรวาญิบอะไรซุนนะอะไรมุบาห์มักรูฮ์ฮารามอะไรมันได้ไม่ได้อะไรมันซ้อไม่ซ้ออะไรมันถูกหรือผิดรู้ได้ยังไงอ่ะด้วยอะไรด้วยหลักฐานด้วยกุรอานและหะดีษด้วยหลักฐานศาสนาเพราะงั้นถ้าบอกว่ามันเป็นวาญิบแต่ไม่มีหลักฐานมันยิบศาสนาไม่ได้ถ้าบอกว่ามันเป็นซุนนะถ้าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนมันเป็นซุนนะไม่ได้เพราะอะไรที่มันจะอยู่ในฮุกมศาสนามันจะต้องย้อนกลับไปสู่ข้อบัญญัติหลักก็คืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะงั้นที่ท่านนบีได้บอกว่าตะรักตุฟีกุมอัมรัยนี่ฉันทิ้งไว้ในหมู่พวกเจ้าเนี่ย2อย่างด้วยกันมาอินตามัสักตุมบิฮิมาไอ้2อย่างเนี่ยถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายยึดมันไว้อ่ะยึด2อย่างนี้ไว้เนี่ยลันตะดิลูบะดีอาบะดาไม่มีวันที่พวกเจ้าทั้งหลายจะหลงเป็นอันขาด1กิตาบัลลอฮ์อัลกุรอานแล้วก็2ว่าซุนนะตีและซุนนะของฉันเพราะงั้นบทบัญญัติของศาสนาเกิดจากอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีคำสอนของท่านนบีที่ใช้คู่กันในการตราบัญญัติเพราะงั้นถ้าใครมาวางบัญญัติศาสนาบอกไอ้นั่นวาญิบไอ้นี่ซุนนะไอ้นั่นฮารามไอ้นี่ฮาลาแต่มันหาตัวบทมารองรับไม่ได้นั่นไม่ใช่บัญญัติศาสนามันอาจจะเกิดด้วยเหตุด้วยผลเห็นไหมด้วยเหตุด้วยผลเหมือนอย่างเนี้ยคนในเมืองปัจจุบันนะจันทมัดบุคคลในเมืองเนี่ยนะว่าตอนนี้เขาปิดหน้าปิดปากปิดจมูกกันหมดแล้วเขาปิดกันทำไมฝุ่นละอองจำเป็นไหมก็ถ้าจำเป็นผมก็ต้องปิดสินี่ก็ไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยมันจำเป็นเขาบอกมันจำเป็นล่ะจำเป็นเพราะไอ้ PM อะไรนะ PM 2.5 เมกะเฮิรตซ์ผมใส่เองไอ้เมกะเฮิรตซ์นี่ผมใส่เองมันอันตรายเห็นไหมเพราะงั้นเขาปิดเนี่ยเขาใส่หน้ากากสวมหน้ากากเนี่ยมันด้วยเหตุด้วยผลของความจำเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกวาญิบที่มันพอเราบอกวาญิบดุนยาเอ้ยมีนะละวาญิบดุนยานั่นมันเรื่องของดุนยามันจำเป็นไม่จำเป็นมันควรไม่ควรมันเอาว่าไปแต่ถ้าพูดเรื่องศาสนาเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าวาญิบศาสนาเมื่อไหร่มันต้องมีตัวบทหลักฐานกำกับให้ไหมไอวาญิบดุนยามันว่าไปจะเป็นต้องปิดไหมไม่อะหรือควรสนับสนุนสนับสนุนเพราะว่าแต่ว่าฝุ่นมันเยอะจริงๆนะฝุ่นมันเยอะจริงๆต้องยอมรับนะครับสนับสนุนนี่มันอยู่ในขอบข่ายซุนนะสิซุนนะซุนนะไหนละหลักฐานไหนตัวบทก็นบีสนับสนุนให้ปิดปากปิดจมูกเพื่อก็ป้องกัน PM อะไรไม่มีไม่มีเอาไม่มีเพราะงั้นเวลาเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยจำแนกแยกแยะให้ถูกอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนา
อัลลอฮ์ตั้งนบีมาทำงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งนบีให้เป็นนายแพทย์เป็นวิทยานักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นนบีไม่ได้มาสอนงานดุนยานบีมาสอนเรื่องอะไรมาสอนเรื่องศาสนาเพื่อให้คนปลอดภัยในดุนยาโดยไปอาคิเราะห์อย่างรอดอย่างปลอดภัยเพราะงั้นอะไรที่เป็นเรื่องศาสนานบีจึงบอกว่าฟาอีไลยะศาสนาของพวกเจ้าน่ะมาเอาจากฉันไปถ้าเรื่องศาสนานะมาเอาจากนบีไปว่ามาแก้นามินอูมูรีดุนยากุ้มอะไรที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้าเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทำให้มันดีขึ้นพวกเจ้ารู้ดีกว่าฉันเพราะงั้นวันนี้เราต้องแยกถ้าเราพูดเรื่องศาสนาแต่หาตัวบทหลักฐานมารับรองไม่ได้เนี่ยหายนะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของบัญญัติที่จะไปออกฮุกมเองว่าไอ้นั่นมันวาญิบไอ้นี่มันซุนนะไอ้นั่นมุบะไอ้นี่มักรูไอ้นี่ฮารามเพราะเราไม่ใช่เจ้าของบัญญัติเราต้องไปฟังเจ้าของศาสนาเขาว่าเขาสั่งหรือเปล่าถ้าเจ้าของศาสนาไม่สั่งเราอย่าสั่งถ้าเจ้าของศาสนาไม่ใช้เราอย่าใช้เจ้าของศาสนาไม่ห้ามเราอย่าห้ามเพราะเราไม่ได้มีหน้าที่วางบัญญัติศาสนาเพราะงั้นผมต้องบอกว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปได้อัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงอ้าวแล้วไอ้ปิดหน้าปิดจมูกอ่ะหาหลักฐานได้ไหมอ่ะคนกรุงเทพคนในเมืองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งกาเฟรทั้งมุสลิมทั้งศาสนาอันไหนต่อศาสนาไหนพร้อมใจกันอ่ะแล้วมันวายิบศาสนาไหนอ่ะเพราะไอ้ที่เดินถนนกาเฟรก็มีมุสลิมก็มีนั่นวายิบศาสนาไหนอ่ะโอ้นั่นมันเรื่องดุนยาหรือเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเรื่องดุนยาเอาว่าไปจะปิดไม่ปิดอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาถ้าศาสนาสั่งนี่ไม่ต้องถามมันจะมี PM ไม่มี PM มันก็ต้องนะปิดแล้วถามว่าไอ้ปิดอย่างเงี้ยเอาหน้ากากมาปิดกับไอ้ปิดหน้าเงี้ยมันปิดเหมือนกันไหมอ่ะปิดเหมือนกันไหมอ่ะมันคนละปิดแต่มันเปรียบกันได้เหรออาจารย์นะมัดเรามีเวลาแค่เหลืออีก10นาทีเอาว่าต่อนี่เดี๋ยวผมจะคุยซะคนเดียวก็อย่างที่ว่าแหละพี่น้องครับหลายคนเนี่ยมาตั้งคูกลมมาตั้งเรื่องตั้งต้องทำอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยตั้งคำถามในอัลกุรอานอัมละฮุมชูรอกาอูชารออูละฮุมมินัดดินมาลัมยะซัมบิฮิลลาอัลลอฮ์ตั้งคำถามนะหรือว่าพวกเขาเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการที่จะมาตาบัญญัติตาบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยตาบัญญัติจากศาสนาเนี่ยมินัดดินมาลัมยะซัมบิฮิลลาทั้งที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัตินะอัลลอฮ์ไม่อนุมัติแล้วเรามาตาบัญญัติต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะพี่น้องนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่น้องครับเราก็จะต้องเรียนว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาสั่งใช้อะไรยังไงวันนี้เราจะมาคิดเองเองว่าเราคิดว่ามันดีมันก็ดีละเฮ้ยก็เห็นว่ามันดีละถ้าดีเนี่ยยุคก่อนเขาทำแล้วก็อย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ต้องอะไรมากแค่เรื่องอากิกอนนี่รับกันไม่ได้ผมให้พี่น้องคิดอีกนิดนึงผมนี่ไปเรียนที่อียิปต์อยู่อียิปต์5ปีผมไม่เคยเห็นมันเชิญระแบเดินกินบุญขึ้นก็ไปเป็นแถวไปนั่งอ่านไม่มีเลยเอ้าผมไม่เคยเห็นเอ้าจะว่าไม่มีเอ้าผมก็มีเพื่อนไอ้รับผมก็ถามไอ้รับมันชื่ออะไรมันอยู่ข้างบนมีอยู่ครั้งนึงเด็กนักเรียนไทยเนี่ยเปาะมันตายไม่รู้ใครจำไม่ได้ละก็ทำบุญกันดิเชิญไอ้อัลละมาจำได้นั่งเราก็นั่งเด็กเรียนไทยเนี่ยเชิญเพื่อนเพื่อนมาให้ทำซิกุโบให้เปาะหน่อยไปฮะอ้าวนั่งเชิญไอ้อัลละมาอัลละมานั่งมองเอ็ดอะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก what is this แปลว่าอะไรนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างนั้นหรือว่าผมทำแรดเป็นอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยผมได้มีคำหรอกอัลลอฮ์ถามว่าเอ๊ะอะไรวะเนี่ย
เฮ้ยกูกำลังทำพิธีมึงอ่านได้ป่ะกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้จักที่บ้านกูไม่มีเฮ้ยถ้ามันเป็นศาสนาเนี่ยพี่น้องครับละหมาดมักเร็บเราก็มักเร็บอียิปต์ก็ต้องมักเร็บถูกป่ะฝรั่งถ้าเป็นมุสลิมมักเร็บผิวดำก็ต้องมักเร็บเขา3เรา3แอฟริกา3ทุกอย่าง3นี่คือวะฮีจากอัลลอฮ์อ่ะถูกป่ะผมหลังจากนั้นพี่น้องครับผมคิดเยอะเฮ้ยหรือว่าพวกประเทศไทยบางกลุ่มได้ผลบุญกันอย่างเดียวพวกอาหรับมึงอดเพราะเรามีพิธีกรรมเนี่ยมึงไม่มีนบีสอนเงี้ยพี่น้องวันนี้ผมให้พี่น้องคิดนะพี่น้องคิดแล้วตามไหมนะอาละบอกว่ามันไม่เคยรู้จักเลยไม่มีพิธีกรรมในบ้านมันอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเวลาเราไปดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้นบีสอนอย่างนั้นงั้นอ้าวแล้วที่เราทำอ่ะมันรับกันมันไม่มีพี่น้องครับแล้วเวลาเรามาบอกรับกันไม่ได้หาว่าเราคณะใหม่ถ้าคณะใหม่พวกอาหรับก็คณะใหม่แล้วเราได้ผลบุญอยู่แต่กลุ่มเดียวเหรอนี่ไงพี่น้องครับวันนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วทำใจเป็นกลางนะอย่าปักธงว่ากูไม่เอากูปักธงนี่แล้วกูหาเรื่องมึงอย่าทำใจให้แบบว่างๆและขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพเจ้าได้มีความรู้ศาสนาอย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่รู้ศาสนาแบบซะบะรอซะบะแรอย่างที่คำถามนี่กำลังจะตอบคำถามนี่ที่กำลังจะตอบมีคนถามมาเขาบอกว่ามีสมาชิกกลุ่มตับลีกคนหนึ่งเขาได้โพสต์ข้อความใน Facebook ว่าบิดอะห์แรกหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปคือการรับประทานอาหารมากกว่า1มื้อเอ้าใครกิน2มื้อบาปบรรลัยกันเลยว่าเฮ้ยบรรลัยกันแล้วเป็นบิดอะห์แรกเลยหลังจากนบีจากไปใครกิน2มื้อบาปด็อกเตอร์กี่มื้อแล้วเนี่ยจบเลย3นี่ยังไม่ทันเย็นเลยเนี่ยยังไม่ทันเย็นมากเลยล่อไป3แล้วแล้วมันใช่เหรอนบีสอนอย่างนี้เหรอแล้วก็เฟซบุ๊กไปทั่วส่งให้ชาวบ้านชาวช่องมันใช่เหรออันนี้ไงพี่น้องครับนี่ไงผมนึงบอกวันนี้ให้พี่น้องได้กลับมาเรียนศาสนามาเรียนรู้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอะไรกลับไปที่กุรอานแล้วก็หะดีษอาจารย์อามัดว่ามุสลิมเราเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธสุนนะของท่านนบีแม่นเพราะมันคือกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ที่2ใช่มั้ยอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ถ้ามุสลิมปฏิเสธซุนนะห์นบีเขาสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแม่นแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีมุสลิมคนไหนปฏิเสธแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือซุนนะห์นบีก็ดีแต่ซุนนะห์ของคนอื่นมันก็จะดีด้วยอันเนี้ยทําได้มั้ยเรียกว่าซุนนะห์นบีป่าก็ซุนนะห์นบีก็ดีและไอ้ที่เขาทำกันมามันก็ดีมันดีด้วยกันมันดีไม่ได้ไงทำไมอ่ะอัลลอฮ์ถ้าไอ้นู่นก็ดีไอ้ที่เขาคิดก็ดีและที่นบีทำอ่ะก็ดีก็ดีแล้วนู่นนะก็ดีเลิกตายเลยอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องครับอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้อิสลามให้เราเนี่ยไปตามรอซูลไลฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอิบาดะห์ในเรื่องของอะไรอิบาดะห์ที่เป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูอัลลอฮ์บอกว่าอันซัลนาอิไลกะซิกเราะลิตุบัยนะลินนาซิมานุซิลาอิไลฮิมอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าลิตุบัยนะลินนาสเพื่อที่จะให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายกับมนุษย์ในเรื่องศาสนาไอ้นี่ทำอย่างนี้ไอ้นั่นทำอย่างนั้นไอ้นี่อ่านไอ้นี่ไอ้นี่อ่านไอ้นั่นอ่านอย่างนั้นกุรอานเอาไปพิจารณากุรอานเอาไปพิจารณานะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเอาไปปฏิบัติไม่ใช่เรามาคิดเองเองคือของนบีก็ทำแล้วของโต๊ะกีก็ดีด้วยก็ไอ้ของโต๊ะกีอย่างเช่นในอดีตใช่ไหมคนสมัยก่อนเวลาจะเข้าป่าอัลัมตะรอไกฟาฟาอัลรับดูอาปิดปากงูมึงอะไรอ่ะมึงอะไรเลิกได้แล้วเวลาข้าวก้าวอัลัมตะรอไกฟาฟาอัลรับแล้วเดิน
ล้วมันหน้ามองไม่ได้ไปเจอหน้าชาวบ้านเอาว่ากันเนี่ยดูอาปิดปากงูแล้วถามว่าเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยดีเหรออ๋อไอ้ที่นบีมาสอนว่าให้แปลอย่างงี้ดีและที่ไอ้โต๊ะครูหรือผู้รู้ในอดีตบางคนนะที่สอนไว้ว่าเวลาจะเข้าป่าให้อ่านอัลลัมตรกัยฟะอะลารบแล้วก็ปิดปากมันใช่เหรอมันใช่ที่อิสลามสอนเหรอพอมันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้นู่นกลับไปหาวะฮีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสิถูกปะเขาพูดอย่างไรอะไรอย่างไรอัลลัมตรกัยฟะอะลารบุกะบิอัศฮาบิลฟีนท่านทั้งหลายไม่ได้มองหรอกเหรอไม่ได้พิจารณาหรอกเหรออัลลอฮ์ที่จัดการกับพวกไอ้พวกไอ้อะไรนะไอ้กองทัพช้างอัลลอฮ์จัดการยังไงให้ไปดูความหมายอย่างนี้ไม่ให้เอาอย่างนี้ไปแล้วก็ไปอ่านดูอาเข้าป่าไปทำมันผิดประเภทเนี่ยถ้าใบขับขี่เรื่องใบขับขี่ผิดประเภทอีกนิดเอากุรอานไปปูยีปูยำเวลาจะเลือกตั้งอูลายเอ้ยขอโทษทีเวลาจะไปเกณฑ์ทหารอูลายอิกาลาฮูดัมหนึ่งเดย์เนี่ยไปฮะแดงเดี๋ยวคว้าไปแดงเดี๋ยวแทบจะโดดเตะโต๊ะครูมึงหลอกกูอูลาอิกาลาหูดำอัลลอฮ์เอาในอัลกุรอานมาสุรบัลบะกรอจริงๆพี่น้องครับแล้วถามว่าเวลาเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเอามาอีกไหมกุรอานอัลลอฮ์ใช้เป็นอย่างนี้เหรอไม่ใช่อูลาอิกาลาหูดำมิรอบบิฮิมโอ้นี่เขาทั้งหลายเนี่ยอะไรนะหูดำมิรอบบิฮิมเป็นแนวทางที่ถูกต้องจากพระเจ้าของพวกเขาเป็นทางนำเป็นแนวทางที่ดีอะไรล่ะเอามาอ่านตอนจะเกณฑ์อาหารตอนไปจับใบดำใบแดงแล้วจะเอาดำเป็นเคล็ดแล้วถามว่าในสมัยก่อนพี่น้องครับเราก็ไม่ว่าเพราะคือผู้คนในอดีตอาจารย์โต๊ะหยังโต๊ะครูสมัยก่อนเขาไม่มีความรู้วันนี้เขาจากเราไปแล้วแต่เราก็ได้รับประสบการณ์จากเขาโอ้เขาเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกถูกปะเรามีหน้าที่ขอดุอาให้กับเขาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้เขานี่คือหน้าที่ของเราแต่ที่เรามาเล่าอ่ะคือคนสมัยก่อนเขาไม่รู้วันนี้เรารู้ยังรู้แล้วแต่เรายังตะแบงคำอยู่นี่มันหนักนะอาจารย์นะอาจารย์ยังดีอยู่ว่าต้องสอนกะลิมอฟไหมยังอยู่นะยังอยู่อาเชิญต่อคือเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์อย่างที่ผมพูดในตอนแรกไม่ได้มาจากความคิดความอ่านแต่ไอพิธีกรรมวิธีการที่เรามาคิดกันเองแล้วเราก็บอกว่าดีแล้วเราก็เอาไปเทียบวะฮีแปลว่าวะฮีของอัลลอฮ์ก็ดีแล้วของที่มาจากโต๊ะกีก็ดีด้วยเนี่ยคือความเข้าใจผิดเพราะมาจากอัลลอฮ์เนี่ยคือฮูดาคือทางนำแล้วถามว่ายังจะมีทางนำของใครอีกแล้วที่จะดีเท่าหรือดีกว่าไม่ต้องพูดว่าดีกว่านะเอาดีเท่าดีเท่าน่ะได้ไหมนิดหนึ่งหรือเราจะไปเชื่อฟังคนอื่นเท่านบีน่ะได้ไหมในปัตวาของซาอุดิอาระเบียเนี่ยผมเคยอ่านใครก็ตามที่เอามนุษย์การกระทำของมนุษย์หรือคำพูดของมนุษย์น่ะมาเทียบเท่านะยังไม่ต้องดีกว่านะมาเทียบเท่ากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีเหมือนกันแหละกาเป็ดอย่าซ่านะขอร้องยากับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาแตะคือครับเรานี่ตออัตต่ออัลลอฮ์ในสถานะที่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าใช่เราตออัตต่อท่านนบีในสถานะที่ท่านเป็นรอซูลและเราตออัตต่อพ่อแม่ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อแม่เอาพ่อแม่ไปเทียบเท่านบีก็ไม่ได้นะจะเอาครูบาอาจารย์ไปเทียบเท่านบีก็ไม่ได้นะไม่ได้หมดสิทธิ์เพราะงั้นอย่าได้ต่ออัดต่อใครไปตีเสมออัลลอฮ์กับรอซูลซอฮาบะห์ได้ไหมไม่ได้ผมคนบอกงั้นพ่อแม่มันน้อยไปยักขึ้นไปซอฮาบะห์เลยที่เขาเคยเห็นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไหมนบีบอกลายูอูมีนูอะฮาดูกุมถือว่าไม่อีมานจะยังไม่อีมานฮัตตาอากูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลีดีฮิวะวะลาดีฮิวันนาซิจมาอินจนกว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าต้องรักนบีมากกว่าใครมินวาลิดีฮีมากกว่าพ่อแม่วาวาลาดีฮีลูกๆของเขาวันแนเซอาจามีนและมนุษย์ทั้งหมด
เพราะงั้นจะเอามนุษย์คนอื่นเนี่ยเอาไปตีเสมอกับนบีไม่ได้นะไม่ได้ ฮารามนะนี่อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดว่าไงอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกอิตตะบิอูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามวะลาตับตะดิอูแต่พวกเจ้าทั้งหลายอย่าคิดใหม่ทำใหม่ตามในสิ่งที่มูฮัมหมัดได้ประกาศไว้มีหน้าที่ตามไม่ต้องไปเอามาประยุกต์คิดใหม่ทำใหม่นบีสอนไว้แค่นี้ต้องเอามาปรุงมาแต่งเป็นพิธีกรรมวิธีการลาตับตะดิอูยาอุตริอย่าคิดใหม่ทำใหม่ฟะกัดกูฟีตุมเพราะที่มูฮัมหมัดให้ไว้น่ะพอแล้วศาสนาที่นบีสอนไว้น่ะพอยังพอแล้วมันไม่จ้าประเสริฐอาจารย์มาอ่านอย่างที่นบีสอนว่าหล่ออะไรวะฮะดูอามจบละฮะยังไงกี้ก็อูอีซุกะบิกะลิมาติลลาฮิตตามะมินกุลลิชัยฏอนิวะฮามะวะมินกุลลิอัยนิลลามะฮะแค่เนี้ยเว้นก็อ่านกันน่ะครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเมื่ออ่านจบละไม่จ้าก็เชิญไปกินบุญเขาอุตส่าห์เลี้ยงอาหารก็ทำตัวให้มันมีคุณค่ามีราคาหน่อยก็ทำไงยาวให้สมกับราคาอาหารหน่อยแค่มาเต็บอ๋อหรอกูไม่น่าเลี้ยงไม่น่าให้มึงแดกเลยพอเวลาให้ดอแล้วทำเป็นไม่สนเวลาแดกแล้วหัวรวมแหมว่ามันว่ากันนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวในช่วงท้ายนิดนึงผมตอบคำถามไอ้เรื่องที่ว่าบิดอะห์มือแรกของบิดอะห์แรกของนบีก็คือการทานอาหาร2รอบพี่น้องครับเขาถามว่ามีหะดีษไหมง่ายๆพี่น้องครับเดือนบวชพี่น้องกินวันละกี่รอบนึกนะติ๊กตอกติ๊กตอกอย่ามายกนิ้วว่า2เลยผมมักเร็บแล้วเนี่ยกินนับรอบไม่ถ้วนเอาที่จำเป็นก่อนไอ้อย่างกินเล่นตอน 4:00 น 5:00 นเนี่ยกองไว้ก่อนเอากองไว้ก่อนพอเข้าอาจารย์มักเร็บเข้าสู่วันไหนยังอ่ะสมมุติมักเร็บพอเขาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอไหมอัลลอฮฺพุทธับพุทธับมือแรกเลยไหมบางคนซัดเลยเต็มปิ้นเลยสุกอยู่แทบลดช่องออกจมูกไม่ไหวนั่งพิงตู้เอ้ยไปละหมาดมาเยอะรอเอาว่ากันไปหนึ่งมือเอาละหนึ่งมือจะว่าบางคนอาจจะทานอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนแล้วไปละหมาดแล้วมาทานอันนั้นอ่ะถือว่ามึง1มือของวันแรกนะถ้ากับเริ่มต้นวันแรกตอนมักริบฮะTikTok TikTok เวลาไล่เรื่อยไป 4:00 น 5:00 นเที่ยงคืน 1:00 น 2:00 น 3:00 น 4:00 นยังอยู่วันเดียวกันมั้ยยังอยู่วันเดียวกันนะกินอะไรข้าวอะไรซะฮูรกี่มือละ2ใครบอกให้กินรอซูลุลลอฮ์ตอนแก้ใครบอกให้แก้รอซูลุลลอฮ์นบีกินกี่มื้อละ2ไอ้วะเอ้ยโพสต์ไปได้นี่เข้าใจมั้ยน้องจับผิดนี่ยังไม่ต้องอะไรมากนะเนี่ยโพสต์ว่าไงนะเขาโพสต์ว่าเนี่ยบิดอะห์เนี่ยไม่เพราะมันนบีกินอะไรนะมื้อเดียวบิดอะห์หลังจากที่นบีตายก็คือกินมากกว่า1มื้อก็6อย่างเนี่ยง่ายเลิกเถอะอาจารย์หมดเวลาจริงๆหมดเวลาเลยมาละห้าทีละเขาจะอาจารย์ละเลิกเถอะเอาล้อแล้วมาให้ชั่วโมงเดียวเรื่องพันนี้มันต้อง2ชั่วโมงเลิกเถอะสีรอดมอกเลิกนะเพราะได้เวลาละอาจารย์อยากจะบอกทิ้งท้ายว่าสรุปเลยครับความจำเป็นของเราที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวซุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ที่รอดปลอดภัยและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราจะได้ส่งต่อศาสนาอันบริสุทธิ์ให้กับลูกเราหลานเราให้สมกับที่คนรุ่นก่อนๆเขาสละชีวิตสละทรัพย์เพื่อปกป้องอิสลามอันบริสุทธิ์จนกระทั่งมาถึงยุคเราถ้ายุคเราไม่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่มาปกป้องลูกเราหลานเรานี่จะถืออิสลามสูตรไหนกันคนละสูตร2สูตรคนละวิธี2วิธีเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขมักเขม้นขวนขวายอะไรที่เราเรียนรู้ว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเอามาถือปฏิบัติให้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็สั่งสอนลูกหลานบอกต่อ
ให้เขาได้ยึดเอาคำสั่งคำสอนของศาสนาที่มีตัวบทที่มีรากเหง้าที่มีที่ไปจากกุรอานและก็จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าโยนภาระหน้าที่ในการปกป้องศาสนาให้กับผู้รู้ครูอาจารย์เท่านั้นเพราะทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในสิ่งที่เราสามารถที่จะร่วมได้ช่วยได้ทุกคนต้องช่วยกันในการปกป้องรักษาและถ่ายทอดต่อให้แก่คนรุ่นต่อไปก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับฟังอินชาอัลลอฮ์ก็คงจะได้พบกันในครั้งต่อไปพี่น้องครับบริจาคสร้างมัสยิดอยู่ด้านหลังใครที่อยากให้อัลลอฮ์หายโกรธตัวเราเนี่ยบริจาคใครอยากที่จะให้ความร้อนในกุโบสถ์ดับไฟความร้อนในกุโบสถ์เวลาเราอยู่ในกุโบสถ์บริจาคนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ใครอยากจะให้ตัวเราที่ไม่ค่อยสบายเจ็บนู่นมึนหัวอะไรต่ออะไรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้การทําซอดะเกาะห์นั้นมันรักษาเราได้นบีบอกนะครับซอดะเกาะห์นะครับก็ช่วยกันซอดะเกาะห์ญาริยะห์และพี่น้องจากโลกนี้ไปพี่น้องก็จะได้รับคุณค่าจากที่พี่น้องทําณวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้แต่เป็นเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์